จะพูดเล็กน้อยนะนิดหน่อยนะปฏิบัติตามไปด้วยนะปฏิบัติตามไปด้วยเลยตอนท้ายๆก็จะได้แผ่เมตตาด้วยเมื่อกี้แผ่เมตตาไปรอบหนึ่งแล้วนะสวดมนต์เสร็จเราก็แผ่เมตตาไปนั่งกรรมฐานเสร็จเราก็แผ่เมตตา การปฏิบัติวิปัสสนาของเรานะการปฏิบัติวิปัสสนาเรียกวิปัสสนาปัญญากับจินตามยปัญญาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรหัวข้อธรรมกับสภาวะธรรมมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันนะบางทีเรารู้สึกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญาวิปัสสนาปัญญากับจินตามยปัญญาบางครั้งเราคิดว่ารู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเป็นอย่างเดียวกันคำว่าที่เราเจริญวิปัสสนาปัญญาคือพิจารณาเห็นอาการพระไตรลักษณ์เป็นหลักเน้นที่กำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนามของกายของจิตเป็นหลักทำไมถึงเรียกว่าเห็นอาการเกิดดับของรูปนามแล้วถึงเรียกว่าเป็นปัญญาเพราะเป็นปัญญาพิจารณารู้และเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามที่ตั้งอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาเราเห็นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอันนี้คือเป็นภาวนามยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องปรุงแต่งและเมื่อเห็นสภาวะธรรมปรากฏขึ้นแต่ละขณะแล้วใครจะเข้าใจอย่างไรนั่นก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนอีกสังเกตไหมพอเราทำใจให้ว่างจิตใจเราทำใจให้ว่างเหมือนกันใจว่างเบาแต่ความเข้าใจต่างกันแต่ว่าโดยสภาวะธรรมคือตัวเดียวกันคือรู้สึกว่างและเบาเห็นอย่างเดียวกันแต่เข้าใจต่างกันคิดต่างกันนั่นคือตรงที่เราเข้าใจต่างกันคิดต่างกันตรงนี้เรียกว่าอะไรเป็นปัญญาเหมือนกันเป็นจินตามยปัญญาใช่ไหมแต่ภาวนามยปัญญาคือเห็นตามความเป็นจริงว่าจิตว่างไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาแต่ความไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเขาบอกอะไรกับเราอันนั้นแหละคือพิจารณาด้วยจินตามยปัญญาด้วยการตรึกตรองว่าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรอย่างไรให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าโดยสภาวะเขาเองคือเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนแสงไฟที่เราเปิดขึ้นมาแล้วสว่างลักษณะของความสว่างนั่นแหละที่เกิดขึ้นเราก็จะคิดไปต่างๆนานาว่าสว่างอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเปิดขึ้นมาแล้วแสงสว่างนี้ใช้อะไรได้บ้างปัญญาที่เกิดขึ้นมาพิจารณาอาการของรูปนามทีนี้ปัญญาของวิปัสสนาเนี่ยอย่างหนึ่งเลยจุดหลักๆคือเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อการละเป็นไปเพื่อการคลายอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5คลายการยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ 5พอพูดถึงรูปนามขันธ์ 5เราพิจารณาอะไรเราพิจารณาแค่รูปนามขันธ์ 5ภายในของเราอย่างเดียวถ้าเราพิจารณาแค่รูปนามขันธ์ 5ภายในของเราอย่างเดียวก็แค่ไปเพราะทุกคนก็คือรูปนามขันธ์ 5นั่นเองก็เรียกรูปนามขันธ์ 5ภายในภายนอกภายนอกก็ของคนอื่นภายในของเราเองการที่เราพิจารณาถึงรูปนามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่เนืองที่เราพิจารณาเห็นชัดถึงความเป็นคนละส่วนระหว่างรูปกับนามกายกับใจ
หรือใจกับเวทนาใจกับตัวสัญญาใจกับตัวสังขารหรือที่เรียกว่าใจรู้กับรูปเป็นคนละส่วนกันใจรู้กับเวทนาเป็นคนละส่วนกันใจรู้กับตัวสัญญาก็เป็นคนละส่วนกันใจรู้กับตัวสังขารก็เป็นคนละส่วนกันตรงนี้เรียกว่าปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแต่ต้องเห็นนะไม่ใช่รู้อย่างเช่นเราเห็นว่าความคิดกับจิตที่ทำหน้าที่รู้แยกส่วนกันความเรื่องที่คิดอยู่ข้างนอกจิตที่ทำหน้าที่รู้อยู่อีกที่หนึ่งมีช่องว่างระหว่างจิตที่ทำหน้าที่รู้กับความคิดที่เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าเห็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเป็นปัญญาวิปัสสนาเห็นก็เป็นการแยกนามกับนามแยกจิตที่ทำหน้าที่รู้กับตัวความคิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาตรงนี้เราไม่ต้องคิดแต่เห็นชัดรู้สึกชัดทันทีตรงนี้ปัญญาวิปัสสนาจะว่าเห็นจริงๆไม่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นหรือควรจะเป็นหรือต้องเป็นแต่เห็นสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่เพราะนั้นลองดูนะเราสามารถเห็นได้ไหมถ้าเราแยกจิตของเราทำจิตให้ว่างให้กว้างกว้างกว่าตัวหรือให้กว้างเท่ากับอาคารนี้เท่ากับห้องนี้แล้วสังเกตดูว่าจิตที่ได้ยินจิตที่ทำหน้าที่รู้กับเสียงที่เกิดขึ้นเขาเป็นส่วนเดียวกันหรือคนละส่วนเขาแยกกันอยู่หรืออยู่ที่เดียวกันแล้วเสียงที่ได้ยินเกิดอยู่ที่หูเข้ามาที่ใจหรือว่าตั้งอยู่ในที่ว่างๆนี่คือการเจริญวิปัสสนาปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงปัญญาตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดการใส่ใจแค่เรียกตัวเจตนาหรือตัวสังเกตใช้คำว่าอะไรมนสิการใช่ไหมใส่ใจพิจารณาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำว่ามนสิการกับธรรมวิจยะก็องค์ธรรมเดียวกันคือคอยสังเกตเขาว่าเขาเป็นไปในลักษณะอย่างไรขณะที่เห็นความเป็นคนละส่วนแบบนี้เห็นว่าจิตกับอารมณ์เป็นคนละส่วนกันจิตที่ทำหน้าที่รู้กับเสียงเป็นคนละส่วนกันเมื่อเห็นอย่างนี้ผลที่ตามมาคืออะไรผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจคืออะไรทำให้สภาพจิตใจเรารู้สึกไงคล้อยตามอารมณ์หรือแยกส่วนจากอารมณ์จิตใจรู้สึกยินดีในอารมณ์นั้นหรือมีแต่ความรู้สึกที่ว่างๆทำหน้าที่รับรู้เสียงที่เกิดขึ้นตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งปัญญาที่พิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นของรูปที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราความไม่เที่ยงคือการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกับลักษณะของเป็นทุกขลักษณะลักษณะของความทุกข์ที่ตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่ทุกขเวทนานะทุกขานุปัสสนาตามรู้ลักษณะของความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปถ้าตามกำหนดรู้ทุกขเวทนารู้อาการปวดอาการเมื่อยอาการชาอาการคันแต่ทุกขลักษณะที่เกิดขึ้นเขาแสดงถึงความตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เกิดแล้วต้องดับไปมีแล้วหายไปให้อยู่อย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนตั้งอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเป้าหมายการกำหนดรู้ของวิปัสสนาจึงพิจารณาอาการพระไตรลักษณ์ของอารมณ์ต่างๆถามว่าเรารู้แล้วว่าอารมณ์ต่างๆอาการของรูปนามขันห้านะตั้งอยู่ในกฎของไตรลักษณ์พอหรือยังเรารู้แล้วไม่พอแล้วเราก็เรารู้แล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่ต้องถามคือย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเรารู้แล้วว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป
บังคับบัญชาไม่ได้ถามว่าเราละได้หรือยังเรายังทุกข์กับเขาอยู่หรือเปล่าอันนั้นเป็นตัวบอกว่าเราเห็นหรือเรารู้รู้ตามความเห็นเห็นจริงๆเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือคิดว่าเพราะเรารู้แล้วถ้าเราแค่รู้และไม่สามารถดับทุกข์ได้ถามว่าประโยชน์อะไรเพราะการกำหนดรู้ถึงอาการดับของรูปนามก็คือเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั้นข้อพิสูจน์ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาการของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสติเข้าไปกำหนดรู้เมื่อเห็นอาการนั้นดับแล้วเห็นจิตดับไปด้วยแต่ละครั้งแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะลองดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นว่าเขาดับไปสภาพจิตใจรู้สึกเป็นยังไงโล่งขึ้นเบาขึ้นว่างขึ้นหรือเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นตัวพิสูจน์เพราะการกำหนดรู้อาการเกิดดับตรงนี้แหละเมื่อไรก็ตามที่เห็นอาการดับของรูปนามอุปทานการเข้าไปยึดในสิ่งนั้นก็จะถูกตัดไปด้วยทุกๆขณะเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้เสวยเขาก็จบลงตรงที่ผัสสะกับเวทนาตัณหาไม่เกิดเขาก็จบไปหายไปแต่ลักษณะการเห็นลักษณะการดับเป็นสิ่งสำคัญทั้งการเกิดและดับตัวนี้เป็นวิปัสสนาปัญญาที่เรียกวิปัสสนาญาณการที่เราเห็นลักษณะอาการเกิดดับของรูปนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำหนดง่ายๆอารมณ์วิปัสสนาญาณจะเกิดได้อย่างไรเกิดเมื่อไรก็เกิดในขณะที่เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เองยิ่งเรากำหนดรู้ด้วยความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนไม่มีเรามีแต่จิตที่เข้าไปรู้ด้วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเมื่อไรก็ตามที่เห็นอาการเกิดดับของรูปนามหมดไปแต่ละขณะแต่ละขณะเราจะเห็นว่าสภาพจิตเป็นอย่างไรพวกเราทุกคนสามารถกำหนดได้เห็นได้เข้าถึงได้ทีนี้การกำหนดรู้ตรงนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าการที่เราจะดับทุกข์การที่เราจะละกิเลสเนี่ยปัญญาอยู่เฉพาะหน้าเราเองอยู่แค่นี้เองไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่จากที่ไหนเลยแค่มีสติกำหนดรู้และรู้วิธีดับทุกข์รู้แล้วเห็นก็ดับไปดับทุกครั้งก็เบาไปดับทุกครั้งก็ว่างไปความทุกข์ก็ดับจิตก็จะผ่องใสขึ้นสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัตินั่นจะเห็นว่าปัญญาวิปัสสนาเมื่อเข้าถึงแล้วเห็นแล้วทำให้จิตเราผ่องใสคลายอุปทานความสว่างของจิตก็จะเกิดความใสความผ่องใสของจิตก็จะปรากฏเองโดยอัตโนมัติเพราะเป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยของเขาเหมือนกับที่เราเปิดไฟเมื่อมีความมืดเมื่อเปิดไฟขึ้นความมืดก็คลายไปโดยตอนนั้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็คลายไปหายไปเพราะนั้นจึงถามว่าขณะที่จิตเราว่างขณะที่ทำจิตให้ว่างแยกส่วนระหว่างรูปกับนามการยกจิตขึ้นสู่ความว่างแล้วเห็นว่าจิตไม่บอกว่าเป็นเรารูปที่นั่งอยู่ไม่บอกว่าเป็นเราและจิตก็จะรู้สึกเป่าๆว่างๆถามว่าขณะนั้นมีกิเลสตัวไหนเกิดได้บ้างถามว่าขณะนั้นมีกิเลสตัวไหนเกิดได้บ้างโลภะโทสะโมหะนี่คือเรารับรองตัวเองเนี่ยพิจารณาด้วยตัวเองว่ามีสิ่งไหนเกิดได้บ้างเกิดหรือไม่เกิดหรือมีแต่ความว่างความผ่องใสหาโมหะไม่เจอโมหะคือความมืดความหลงขณะนั้นมีหรือเปล่าโทสะเกิดได้ไหมตรงนี้โลภะเกิดได้หรือเปล่ามีความอยากอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะที่จิตที่ว่างและผ่องใสอันนี้คือการพิจารณาวิธีสังเกตพิจารณาด้วยปัญญา
นั้นจินตามยปัญญาคือความเข้าใจหรือการคิดตรึกตรองในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราว่าเป็นไปอย่างไรอันนี้ก็อยู่แต่ที่แต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกันวิธีการพิจารณาก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างไปความเข้าใจก็ต่างกันไปแต่ถ้าว่าโดยองค์ธรรมว่าโดยสภาวะธรรมแล้วจะเป็นลักษณะอย่างเดียวกันถ้าใครเข้าถึงความว่างก็คือว่างใครเข้าถึงความสงบก็สงบจิตใครผ่องใสใครเข้าถึงความผ่องใสคนนั้นก็จะผ่องใสทุกคนแต่ความผ่องใสนั้นใครจะเข้าใจอย่างไรนั่นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับสภาวะธรรมกับหัวข้อธรรมสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอาการของรูปนามที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสภาพจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ที่เรากำลังปฏิบัติตรงนี้คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นหัวข้อธรรมก็คือเรื่องราวต่างๆและเรามานั่งเอาเรื่องนี้มาพิจารณาหัวข้อธรรมตรงนี้มาพิจารณาเป็นไปแบบนี้แบบนี้แต่ว่าโดยสภาวะธรรมคือสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ปัจจุบันคืออาการของรูปนามที่กำลังเป็นไปอยู่ขณะนี้เดียวนี้เองอย่างเช่นขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งปฏิบัติธรรมลองดูสิอาการของรูปนามของเราเป็นอย่างไรอาการของจิตใจเราเป็นอย่างไรจิตเรารู้สึกอย่างไรขุ่นมัวเศร้าหมองผ่องใสเบิกบานมีความสงบมีความว่างหรือมีอาการซัดสายกระสับกระส่ายหรือขุ่นๆมัวๆสลัวสลัวตรงนี้คือตัวสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราแต่หัวข้อธรรมนั้นแล้วแต่นะเราแต่ละคนจะคิดถึงหัวข้อธรรมตรงไหนขึ้นมาแต่ต้องใช้ขันติคำว่าขันติหมายความว่าอะไรอดทนใช่ไหมเห็นไหมโยมก็รู้หมดแล้วไม่ทำไมต้องแปลด้วยนะอดทนหมายความว่าอะไรแล้วทนอะไรนะอดทนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะสุขก็ต้องทนเจ็บก็ต้องทนนะต้องทนทุกสิ่งทุกอย่างทนเพื่ออะไรอันนั้นแหละทำไมเราต้องทนทนเพื่ออะไรเรื่องไหนบ้างที่ต้องทนเรื่องไหนบ้างที่ไม่จำเป็นต้องทนตรงนี้ปัญญาที่นำเอาขันติมาใช้ทีนี้ว่าตัวขันติเกิดขึ้นได้อย่างไรทำอย่างไรขันติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทนอีกนั่นแหละใช่ไหมขันติจะเกิดขึ้นก็ต้องทนอีกสังเกตดูนะว่าใครที่มีความมุ่งมั่นและต่อสู้ใครที่มีความมุ่งมั่นและมีการสู้มีใจสู้คนนั้นจะทนอะไรได้มากกว่าอย่างเวลาเรามีเวทนาเกิดขึ้นมาปวดขึ้นมาปุ๊บเราสู้กับเวทนากัดฟันสู้เวทนากำหนดเราจะทนได้นานกว่าคนไม่สู้ใช่ไหมพอเราสู้ขันติก็เกิดถ้าเราไม่สู้ขันติก็หายไปนะเพราะนั้นจะให้ขันติเกิดต้องสู้นะต้องสู้สู้กับอะไรสู้ทำไมอันนี้ต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่สู้อะไรก็ไม่รู้นะรู้แต่สู้อย่างเดียวก็เหนื่อยนะนั้นสู้แบบนี้เวลาเราเจริญกรรมฐานสู้กับอะไรบ้างสู้กับอกุศลที่เข้ามาโมหะเอ่ยถีนเมตตาเอ่ยเวทนาเอ่ยสิ่งเหล่านี้ความคิดเอ่ยที่เข้ามาเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นถ้าเราไม่สู้เราก็แพ้นะสู้อย่างไรวิธีสู้ต้องสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ใช้แต่กำลังอย่างเดียว
สมมุติว่าเรานั่งลงหลับตาพอหลับตาความคิดก็เกิดขึ้นมาเราจะสู้กับความคิดได้อย่างไรเนื่องจากความคิดเข้ามารบกวนตลอดรู้สึกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบางทีความคิดสัพเพเหระไม่ได้เรื่องหรอกแต่ก็ไล่เขาไม่ไปปฏิเสธไม่ได้ใช่สังเกตในเวลาความบางทีใหม่ๆก็เป็นเรื่องหรอกสักพักเป็นความคิดที่ไม่เป็นเรื่องจะเข้ามาถามว่าทำอย่างไรถ้าเราไปปฏิเสธความคิดอย่างเดียวพอเขาไม่เป็นอย่างที่ปรารถนาเราก็จะรำคาญจะหงุดหงิดตัวเองแสดงนะเราใช้กำลังเราใช้อำนาจอย่างเดียวแต่ไม่ใช้ปัญญาดังนั้นวิธีการพิจารณาความคิดอย่างที่บอกแล้วก็คือกำหนดรู้อย่างไม่มีตัวตนให้แยกออกมาระหว่างจิตที่ทำหน้าที่รู้นั้นจิตที่ทำหน้าที่รู้กับเรื่องที่กำลังคิดอยู่แล้วเพิ่มความพอใจที่จะรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วดับอย่างไรเรื่องนี้เข้ามาดับอย่างไรเรื่องนี้เข้ามาดับอย่างไรภาพนี้เกิดขึ้นมาดับในลักษณะอย่างไรเลือนไปจางไปแตกกระจายไปหรือแวบดับไปให้พอใจที่จะรู้แล้วความคิดจะอยู่ไม่ได้นะให้พอใจที่จะกำหนดรู้นั่นคือการสู้ด้วยปัญญาเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าความคิดไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงทำไมต้องไปทำอะไรแค่พอใจที่จะรู้ถึงความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเขาเท่านั้นเองแล้วเขาก็จัดการจิตของเราก็จะจัดระเบียบของเขาเองแล้วก็จะจบเองนะเขาก็จะหายไปใช้เวลาไม่นานอย่างสู้กับเวทนาก็เหมือนกันเวลาเราสู้กับเวทนาการกำหนดรู้เวทนาสำคัญเวลามีเวทนาเกิดมากๆให้รู้แบบไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่เวลาสู้เนี่ยมีหลายอย่างหนึ่งเข้าไปรู้ว่าเขาเกิดดับอย่างไรให้เวทนาอยู่ในที่ว่างๆแล้วก็ไปรู้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่างไรทำไมเราต้องรู้ด้วยในเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนได้ไม่ต้องทนไม่ได้เหรอเวทนาสภาวะธรรมเวทนาที่เป็นสภาวะญาณเกิดจากปัญญาของเราเกิดจากอำนาจของสติสมาธิและปัญญาของเราทำให้เวทนาปรากฏชัดเมื่อเวทนาปรากฏชัดก็ต้องกำหนดรู้รู้ด้วยปัญญาหนึ่งการรู้ด้วยปัญญารู้เวทนาเป็นคนละส่วนกับจิตที่ทำหน้าที่รู้เมื่อไหร่เราจะเห็นชัดถึงเวทนาขันกับวิญญาณขันเป็นคนละส่วนกันจากนั้นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็รู้ว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงรู้อาการกระดับของเวทนาแล้วอนิสงส์ของการกำหนดเวทนาทำให้จิตเราตื่นตัวอนิสงส์นะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราสู้กับเวทนามีปัญญาเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดดับของเวทนาถึงแม้จะดับช้าดับเร็วจะค่อยๆแรงขึ้นหรือเบาลงก็ตามนั่นเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาแล้วทำให้สติเรามีกำลังมากขึ้นจิตเราจะตื่นตัวจิตจะผ่องใสถ้าเมื่อไรก็ตามที่เข้าไปยึดเอาว่าเวทนาเป็นของเราเรามีเวทนาเมื่อไรจากผ่องใสก็ขุ่นมัวนะจากขุ่นมัวเริ่มกระสับกระส่ายแล้วไม่ไหวแล้วเพราะมีเราเข้าไปเสวยอารมณ์เวทนารสชาติของเวทนาเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตก็สังเกตดูว่าเมื่อเวทนาเกิดขึ้นสังเกตนะมีความปวดเกิดขึ้นเมื่อไรในความปวดนั่นแหละเขามีลักษณะจะแสดงอาการพระไตรลักษณ์อาจจะอยู่ตรงกลางของเวทนาเองอาจจะอยู่รอบๆเวทนาหรือจะอยู่ในเวทนาให้สังเกตตรงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับที่มีอาการขยับไม่ใช่หยุดนิ่งบางครั้งเขานิ่งๆอยู่แต่ถ้าถอยออกมาสังเกตดีๆจะมีจุดหนึ่งที่เขาเคลื่อนไหวถึงแม้เคลื่อนไหวเล็กๆเราก็ไปรู้ตรงที่เคลื่อนไหวรู้ถึงความไม่เที่ยงสังเกตไปเรื่อยๆ
สักพักเวทนาเขาก็จะคลายก็จะเปลี่ยนเองนะรู้ความไม่เที่ยงของเวทนาแต่ไม่ใช่ไปทำให้เวทนาหายแต่ไม่ใช่กัดฟันทนอย่างเดียวจนกว่าเวทนาจะหายไปเพราะนั้นการพิจารณาอาการพระไตรลักษณ์ตรงนี้ก็เรียกปัญญาวิปัสสนาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของเวทนาที่เราสวดมนต์เวทนาไม่เที่ยงใช่ไหมเวทนาไม่เที่ยงแต่ฉันก็ทนไม่ไหวใช่ไหมเวทนาไม่เที่ยงแต่ก็ทนไม่ได้แสดงว่าใจเราไม่เที่ยงกว่าเวทนาอีกใช่ไหมใจเราหายก่อนนะดับไปก่อนทนไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเพราะนั้นการกำหนดรู้แบบนี้ยิ่งดูที่บอกว่าอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนาการกำหนดเวทนาจิตเราจะตื่นตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวทนาเกิดขึ้นสังเกตเห็นเลยว่าเราไม่ง่วงนะเมื่อไหร่ที่กำหนดเวทนามากเราจะไม่ง่วงถามว่าเพราะฉะนั้นเวทนาเป็นอุปสรรคหรือเป็นคุณเห็นไหมอยู่ที่เรามองบางคนรู้สึกว่านั่งแล้วปวดปวดทำไม่ได้เลยปวดอย่างเดียวแล้วหาอะไรถามตัวเองสิว่าเมื่อปวดแล้วหาอะไรทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมถึงเรียกว่าทำไม่ได้พอนั่งกรรมฐานปุ๊บมีความคิดเข้ามารบกวนเยอะแยะกำหนดไม่ได้เลยหาการเกิดดับไม่ได้เลยมีแต่ความคิดรบกวนอย่างเดียวถามกลับว่าเราหาการเกิดดับของอะไรถึงไม่เห็นสังเกตดูนะบางทีเราไม่ได้หาการไม่ได้ดูอาการเกิดดับของสิ่งที่เขาปรากฏแต่จะไปหาการเกิดดับที่เขาไม่เกิดขึ้นที่เขายังไม่เกิดเราก็เลยหาไม่เจอหรือหาไม่เห็นที่จริงแล้วต้องรู้อาการเกิดดับของความคิดนั่นแหละเราจะได้เห็นว่าอ๋อความคิดเกิดแล้วดับแบบนี้เกิดแล้วดับอย่างนี้เกิดแล้วดับเวทนาเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแบบนี้ดับอย่างนี้ยังไงเขาก็แสดงอาการพระไตรลักษณ์บางทีเวลามีสภาวะเกิดขึ้นมีอารมณ์รบกวนโยคีรู้สึกหงุดหงิดกำลังกำหนดพองยุบอยู่ดีๆมีเสียงดังขึ้นมาไม่ชอบเลยรู้สึกหงุดหงิดนะไม่น่ามารบกวนเลยนะเรากำลังปฏิบัติได้ดีอยู่เลยกำลังกำหนดอารมณ์ได้ดีเลยไม่น่ามารบกวนและรู้สึกหงุดหงิดเงินอารมณ์จรที่เข้ามาถามว่าอารมณ์จรที่เข้ามาไม่ได้รบกวนหรอกไอ้ตัวที่กวนคือกิเลสของเราความไม่ชอบความไม่ชอบปฏิเสธอารมณ์นั้นแล้วเราก็จะรู้สึกคร่ำครวญอยู่เนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้แทนที่จะกำหนดอารมณ์ปัจจุบันเราก็มัวแต่ตำหนิสิ่งนั้นสิ่งนี้รอบตัวเยอะแยะมากมายลืมตำหนิตัวเองว่าทำไมเราไปสนใจทำไมแล้วก็ผ่านไปแล้วเสียงดังกริ้งก็หายแต่ความขุ่นใจยังอยู่เสียงดังกริ้งเดียวหายความขุ่นใจอยู่ตั้งนานที่จริงความขุ่นใจน่าจะดับเร็วกว่าเพราะความขุ่นใจเป็นนามรูปดับช้ากว่านามตั้งหลายเท่าใช่ไหมแต่เรายังตั้งอยู่ตั้งนานเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูจิตของเราไม่ได้กลับมารู้ที่ดับที่จิตเราถ้ากลับมาดับที่จิตของเราก็ใช้เวลาไม่นานถ้าเราปฏิเสธอารมณ์แบบนั้นเรากลับไปบ้านเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะเราก็เครียดทั้งวันเหมือนเดิมแต่ถ้าเรารับรู้อย่างนี้ได้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะเข้าใจมีเจตนาเข้าไปรู้อาการเกิดดับของทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือการเจริญสติแล้วเราจะทำได้เป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือที่บ้านก็ตามถ้าเรามีความพอใจที่จะกำหนดรู้เราสามารถเลือกที่จะกำหนดรู้ได้ว่าจะรู้แบบไหนจะเข้าไปรู้อาการเกิดดับหรือจะไปรู้เรื่องราวที่กำลังปรากฏอยู่บางครั้งเนี่ยบางเรื่องเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากฟังแต่จำเป็นต้องฟังไม่อยากได้ยินแต่จำเป็นต้องฟังทำยังไง
จะไม่ให้เสียงนั้นดังได้ไหมไม่ได้มีอย่างเดียวคือทำใจใช่ไหมต้องทำใจทำใจแบบไหนถึงจะไม่กระทบทำใจอย่างไรถึงจะไม่กระทบและไม่เกิดความรำคาญในอารมณ์ที่เกิดขึ้นทำใจของเราให้ว่างให้กว้างทำใจของเราให้กว้างๆพร้อมที่จะรับรู้แยกส่วนกันให้แยกส่วนระหว่างใจที่ทำหน้าที่รู้ที่ว่างที่กว้างกับเสียงที่ได้ยินลองดูนะฟังเสียงขณะที่อาจารย์พูดเนี่ยโยมทำใจให้ว่างๆให้กว้างๆแล้วส่งเสียงอาจารย์เนี่ยให้ไปอยู่ไกลๆบนท้องฟ้าไปเลยให้เสียงไปอยู่ไกลๆให้ห่างตัวออกไปลองดูรู้สึกเป็นยังไงยังได้ยินอยู่ไหมแล้วใจรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกหนักเบาสงบรู้สึกสบายไหมจะได้ไม่รำคาญหูเห็นไหมนั่นคือเราต้องมีเจตนานี่คือปัญญาของเราเราจะวางตำแหน่งของจิตเราไว้อย่างไรความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นวางตำแหน่งของจิตเราไว้อย่างไรอารมณ์เหล่านั้นถึงจะไม่บีบคั้นจิตใจของเราจนเกิดเป็นความทุกข์หรือเศร้าหมองนั้นการที่วางตำแหน่งของจิตเราให้ไกลออกไปอารมณ์นั้นก็อยู่ห่างตัวไปด้วยถึงแม้เราจะนั่งอยู่ใกล้ๆกันลองพิสูจน์ดูนะว่าถึงแม้เราจะนั่งอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ลองหลับตาลงและทำจิตให้ว่างแล้วลองรู้สึกว่ารอบๆตัวเรามีอะไรหรือเปล่ารู้สึกไหมว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ในที่ว่างๆคนเดียวนั่งอยู่ในความเงียบนั่งอยู่ในความเบานั่งอยู่ในความสงัดหรือนั่งอยู่ในความสุขความรู้สึกความเป็นอาคารความเป็นห้องเนี่ยยังมีอยู่หรือหายไปยิ่งปล่อยจิตของเราให้กว้างๆลองดูนะว่ารู้สึกอย่างไรพิจารณาดูว่ารอบๆตัวยังมีความรู้สึกว่าหนักหรือเบาหรือว่างๆแล้วสังเกตว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ในที่ว่างๆที่โล่งๆนั่งอยู่ในอวกาศหรือนั่งอยู่บนพื้นไม้อยู่ในอาคารตามความรู้สึกนะในใจเราไม่ใช่ตามความคิดหรือความจำแต่เป็นความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในใจของเราจริงๆว่ารู้สึกอย่างไรได้แล้วรู้สึกเป็นไงไปไกลเลยนะทีนี้พอว่างแล้วอาจารย์พูดไม่ได้ยินแล้ว รู้สึกไหมว่านั่งอยู่ที่ไหนนี่คือการพิจารณาดูเพราะนั้นสังเกตไหมว่าไม่ว่าจะเป็นอุปาทานไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขความสงบเกิดขึ้นที่ไหนอะไรเป็นตัวยึดอะไรเป็นตัวเข้าไปมีอุปทานไม่ใช่รูปอันนี้แต่เป็นความรู้สึกหรือจิตของเราเองเข้าไปให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วรู้สึกอย่างไรสังเกตสิ่งรอบตัวเราเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคนต้นไม้อาคารบ้านเรือนต่างๆล้วนแล้วเกิดขึ้นโดยธรรมชาติตั้งอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแต่เมื่อไรเราเป็นรู้สึกว่าเราเป็นคนสร้างเราก็จะไปยึดเอาเป็นของเราทั้งที่เขาตั้งอยู่อย่างนั้นแหละพอเราจากไปเขาก็ยังอยู่นั้นแหละแม้แต่รูปอันนี้จริงๆที่เราอาศัยรูปนามเนี่ยยังไม่บอกว่าเป็นเรานั้นเวลาเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะการพลัดพรากทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจไม่สมหวังหรือทุกข์เพราะความหลงผิดเข้าไปยึดติดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเรานั้นการเจริญวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาจึงให้พิจารณาอาการของรูปนาม
จึงให้แยกรูปนามว่าเป็นส่วนเดียวกันคนละส่วนยังเป็นของเราไหมเวทนาเป็นของเราบอกว่าเป็นเราไหมสัญญาบอกว่าเป็นเราไหมสังขารบอกว่าเป็นเราไหมนี่เป็นสภาวะธรรมที่อยู่ใกล้เราที่สุดและเราสามารถกำหนดรู้ได้ตลอดเวลาแค่เราพิจารณารู้ถึงความเป็นคนละส่วนระหว่างรูปกับนามแค่นั้นจิตเรายังรู้สึกอิสระได้ทำให้จิตเราอิสระไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวหรือยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะไหนขณะใดก็ตามที่เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ถึงความเป็นคนละส่วนระหว่างจิตกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจของเราจะรู้สึกผ่อนคลายหรือรู้สึกเบารู้สึกโล่งรู้สึกว่างไม่ถูกพันธนาการไม่ถูกกดทับไม่อึดอัดสังเกตเวลาใจเราเบาทุกครั้งเราก็จะรู้สึกอิสระเพราะอิสระจากอะไรก็คืออิสระจากเครื่องพันธนาการคือความเข้าใจความเห็นของเรานั่นเองไม่ใช่สิ่งอื่นมายึดเราแต่เราต่างหากที่เข้าไปยึดในสิ่งเพราะมีเราเกิดขึ้นมาเมื่อมีเราเกิดขึ้นมาตัณหาก็เกิดอุปทานเกิดตัณหาเกิดภพชาติเกิดก็หมุนวนไปจนครบรอบจนตายไปผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเวเทวะพอเจออาการมรณะการเสื่อมสลายไปก็ความเศร้าหมองคร่ำครวญร่ำไห้พิไรรำพันก็เกิดขึ้นถ้าไม่รู้หรือไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วดับไปมีแล้วหายไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็คือทุกข์ถ้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแต่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเราต้องเข้าใจสิเราปรารถนาสิ่งใดจำเอาไว้ว่าเราปรารถนาแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะปรารถนาแต่ว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใจก็จะไม่ทุกข์เหมือนเราปรารถนามรรคผลนิพพานใช่เราจะปรารถนามรรคผลนิพพานเราต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้มันต้องคิดเผื่อว่าต้องได้สักวันนะต้องได้สักวันแล้วเราก็จะรู้ว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราก็จะมีกำลังอีกวันหนึ่งอีกวันเราจะได้ต้องได้เดี๋ยวนี้พอไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เครียดนะความอยากมากไปใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกับง่ายๆคือสั้นๆที่เราอยากดับทุกข์แต่มีแต่ความอยากแต่ไม่รู้วิธีดับอยากยังไงก็ไม่ดับเพราะเราไม่รู้วิธีดับมันอยากไปนิพพานอยากอย่างไรก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ลงมือทำไม่รู้วิธีทำอยากจะว่างทำอย่างไรก็จะไม่ว่างถ้าไม่รู้วิธีทำเพราะนั้นคำว่ามรรคหรือวิธีทำจึงเป็นสิ่งสำคัญมรรคก็คือวิธีทำหรือวิธีปฏิบัตินั่นเองอย่างเช่นเราทำยังไงจิตเราถึงว่างนะรู้ใช่ไหมนั่นแหละรู้วิธีทำคำว่ามรรคก็คือรู้วิธีทำอย่างไรความทุกข์ถึงจะหายไปเมื่อเช้าเดี๋ยวลืมไปแล้วว่าอาจารย์สอนวิธีดับทุกข์แล้วยังนะยังไม่ได้สอนวิธีดับทุกข์เลยโอ้โหสอนมาตั้ง3วันแล้วกำลังพูดอยู่นี้นึกว่าวิธีดับทุกข์สิอีกถ้าเรารู้ตัวทุกข์นี่เป็นการดับทุกข์ได้ไหมครับก็ยังมีอยู่บางทีสังเกตไหมบางทีโยมรู้ว่าโยมทุกข์แต่ก็โยมดับไม่ได้เคยเป็นไหมถ้าเรารู้ว่ามีทุกข์รู้ว่ามีทุกข์ถ้ารู้ว่ามีทุกข์แล้วเราทำให้ทุกข์นั้นหายไปได้ก็เรียกว่าเราดับทุกข์ได้แต่ถ้ารู้ว่ามีทุกข์แล้วดับไม่ได้ก็เรียกว่าดับไม่ได้รู้ถ้ารู้แล้วไม่รู้วิธีดับก็ดับไม่ไ
หรือถ้ารู้แล้วก็ยังตั้งอยู่ก็ไม่เรียกว่าแต่ว่าถ้าเรารู้จักทุกข์ดีเราก็รู้จักดับทุกข์ได้ใช่นั่นแหละเพราะธรรมะการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างเช่นโยมรู้ว่าโยมไม่สบายใจทุกคนรู้นะเวลาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมารู้เลยว่าไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกหนักแต่ก็ยังแบกต่อไปใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาที่จะถ้าเราไม่ดับเขาก็จะค้างไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเราจะเสวยความทุกข์นั้นจนอิ่มเต็มที่แล้วก็หมดอายุของเขาเองเพราะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะเวลาโยมทุกข์กับปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยโยมอาจจะทุกข์อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอรู้สึกอิ่มแล้วเหนื่อยเต็มที่แล้วแล้วก็ว่างๆวางหรือเขาหมดกำลังของเขาเองเขาหมดกำลังเขาเองเจอใหม่ทุกใหม่วันนั้นนะเจออีกทุกอีกแต่ว่าเรารู้ทุกแล้วรู้วิธีดับทุกหรือเปล่าถ้าเห็นทุกก็เห็นธรรมแต่ไม่รู้วิธีทำให้ดับทุกก็ดับไม่ได้อีกใช้ปัญญาพิจารณาวันนั้นต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นวิธีดับทุกใช่เกิดจากเหตุและผลปัญญาเนี่ยเกิดจากเหตุและผลที่กำลังปรากฏอยู่ตรงนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยของเขาโยมสังเกตไหมว่าเหตุใดความทุกข์จึงเกิดขึ้นใช่มีเหตุมีผลมีเหตุใช่ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรเป็นเหตุใช่พูดอีกก็ถูกอีกนั่นแหละดีนะเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าถามภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์ใครเป็นคนทำให้นะถ้ามีภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าคนนั้นทำให้ถึงทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะมีพอถามอีกภิกษุรูปหนึ่งบอกเราเองเป็นคนทำให้ทุกข์พุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกแล้วถามว่าอีกรูปหนึ่งบอกว่าทั้งตัวเราและคนอื่นนั่นแหละทำให้ทุกข์พุทธเจ้าบอกไม่ใช่โอ้แล้วอะไรทำให้ทุกข์ความไม่รู้ไม่รู้อะไรไอ้เนี่ยคือคำถามก็เรียกเพราะมีโมหะคือความไม่รู้นั่นแหละที่ทำให้ทุกข์แล้วไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของรูปนามขันธ์ห้านั่นเองนะที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะยึดสิ่งไหนทำให้เราทุกข์เพราะยึดเอารูปนี้เป็นเราเราก็ทุกข์เพราะรูปอันนี้เรายึดความคิดว่าเป็นเราเราก็ทุกข์เพราะความคิดยึดเอาตัวสัญญาเป็นเราเมื่อสัญญามีการเปลี่ยนแปลงก็ทุกข์เพราะสัญญาเคยเห็นไหมรู้สึกเครียดจังเลยจำอะไรไม่ได้เลย ขี้ลืมเห็นไหมทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์อันนี้แหละปัญญาตรงนี้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของรูปนามขันธ์ห้าเพราะนั้นพิจารณารู้ตามความเป็นจริงจึงให้พิจารณาให้จิตเรารู้ว่าจิตกับรูปเป็นคนละส่วนกันจิตกับเวทนาเป็นคนละส่วนกันแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเมื่อจิตเราเห็นจนชัดเจนเห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตก็จะรับความจริงตรงนั้นเมื่อยอมรับความจริงตรงนั้นจิตก็จะคลายจากอุปทานการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเราของเราตรงเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเขาเรียกอะไรปัญญาเกิดโมหะหายไปอวิชชาหายไปเหลือแต่ตัวปัญญาวิชชาก็เกิดขึ้นก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นถามว่าจะดับทุกข์อย่างไรเราจึงต้องกำหนดรู้ตามความเป็นจริงของอารมณ์ของรูปนามที่เกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเราขยายความรู้สึกหรือใจเราให้กว้างได้ใช่ไหมทำได้ทีนี้ลองดู
โยมลองคิดถึงเรื่องไม่สบายใจสักเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้ลองดูรู้สึกเป็นไงหนักใช่ไหมเวลาหนักเนี่ยใจเรากว้างหรือแคบอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณหัตถยาวัตถุใช่ไหมคิดแล้วรู้สึกเหมือนหนักๆโยมลองขยายให้กว้างออกสิให้ความรู้สึกหนักให้กว้างกว่าตัวกว้างกว้างออกไปรู้สึกเป็นไงขยายความรู้สึกที่หนักนะอย่าขยายเรื่องราวจริงคือขยายจิตที่ทุกข์นะถ้าขยายกว้างออกแล้วก็รู้สึกยังไงความหนักนั้นยังอยู่หรือหายไปบางไปค่อยๆบางไปนี่คือวิธีดับทุกข์เห็นไหมไม่ต้องหาคำพูดเลยแค่ขยายจิตตัวเองให้กว้างออกลองอีกทีสิลองดูรู้สึกเป็นไงถ้าขยายให้เร็วขึ้นปล่อยให้กว้างเร็วๆเลยรู้สึกข้อดับเร็วขึ้นไหมรู้สึกเป็นไงทันนะเห็นไหมได้ไหมเนี่ยวิธีดับทุกข์ใช้ปัญญาก็ไปแล้วลองดูวิธีป้องกันรู้วิธีดับก็ต้องรู้วิธีป้องกันนั่งคิดถึงเรื่องเดิมแต่ให้จิตที่เบาที่โล่งเนี่ยกว้างกว่าเรื่องที่คิดไม่ต้องดึงเข้ามาหาตัวนะให้จิตที่เบาๆโล่งๆว่างๆเนี่ยไปที่เรื่องนั้นให้กว้างกว่าเรื่องนั้นลองดูคิดแล้วยังรู้สึกหนักอยู่ไหมหรือรู้สึกเป็นยังไงคิดแล้วความทุกข์เกิดหรือเปล่าโยมลองสังเกตดูนะพอโยมกำลังคิดปุ๊บทุกครั้งที่โยมคิดโยมสังเกตไหมจิตโยมกลับมาอยู่แค่ตรงนี้เองทุกครั้งที่คิดจิตก็จะกลับมาอยู่ข้างหน้าอยู่แค่นี้หรือจะอยู่ประมาณนี้พอโยมสังเกตส่งจิตโยมให้ไปไกลออกไปจิตโยมก็จะรู้สึกเบาขึ้นใช่ไหมตรงนั้นรู้สึกเป็นไงเบานะพอเจ็บแล้วขยายทำไมหายได้ใช่ไหมเวทนาไม่เที่ยงใช่เพราะใจเราไม่ทุกข์ใจเราสงบใจเราว่างเพิ่มเนี่ยพอเราขยายจิตเราให้กว้างเวทนาถ้าเป็นเวทนาสภาวะนี่เขาจะหายไปถ้าเป็นเวทนาที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็บรรเทาได้นะแต่ไม่หายอาจจะหายไปเลยนะถือว่าเป็นบุญแล้วนึกไม่ออกอัศจรรย์นะตอนนี้นะหายนะนั่นแหละอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมการขยายจิตนะทุกทางกายบางอย่างหายได้นะพอเราทำจิตของเราให้ว่างให้กว้างเนี่ยปวดหัวก็หายนะแต่ถ้าเป็นไข้ก็ต้องบางครั้งต้องอาศัยยานะแต่ถ้าไม่มากก็เจริญพลังตามจิตของเราให้ว่างให้มีพลังเรื่อยๆเขาก็จะคลายก็จะหายได้บางอย่างนะไม่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดทำจิตให้เป็นว่างยากยากใช่ไหมที่แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันยากเกิดมาใจว่างคนเกิดมาใจแข็งใช่นี่แหละต้องฝึกใช่บางคนเกิดมานี่ใจกว้างคนเราเนี่ยใจกว้างใจแคบตั้งแต่เกิดเลยนะตามความรู้สึกนั่นนะใช่บางคนก็จะมีคนใจแคบเนี่ยเป็นจริตไหนอะโลภะจ้ะโลภะจริตจริงๆเนี่ยไม่ใช่หรอกโยมเพียงแต่ว่าถ้าโยมเข้าใจเพิ่มเนี่ยโยมสามารถโดยธรรมชาติของจิตโยมโดยธรรมชาติของจิตเราทุกคนสังเกตไหมว่าเขาไม่ได้อยู่ในตัวตลอดเวลาใช่ไหมพอคิดถึงบ้านเข้าไปที่บ้านไหมพอคิดถึงบ้านเนี่ยจิตเราไปที่บ้านไหมไม่นะเอาไม่คิดถึง เห็นไหมเราปฏิบัติธรรมนี่สนุกจังเลย
ความบันเทิงในธรรมใช่ไหมจริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นสังเกตดูเวลาเราจิตเราเป็นกุศลเนี่ยตอบไม่ผิดนะเพราะโยมตอบว่าโยมไม่คิดถึงเพราะฉะนั้นเมื่อโยมไม่คิดถึงบ้านจิตก็จะไม่ไปที่บ้านใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดถึงบ้านจิตจะไปที่บ้านไหมไปใช่ไหมจะร้อนรุ่มอ๋อไหวมากเลยแค่คิดติดเลยแค่คิดติดเลยลองดูคิดแล้วไม่ให้ร้อนรุ่มได้ไหมคิดแบบไม่ร้อนรุ่มได้ไหมนั่นแหละวันนั้นคิดวันนั้นคิดในเรื่องที่เป็นกุศลเมื่อไรก็จิตเราก็จะเย็นเมื่อไรที่เราคิดถึงความวุ่นวายที่บ้านก็จะร้อนเพราะนั้นการฝึกเนี่ยโยมฝึกแบบนี้นะโยมนั่งสมาธิแบบนี้โยมเข้าคอร์สและจิตโยมสงบเวลาโยมไปที่บ้านโยมกลับบ้านไปเมื่อไรต้องเอาความสงบนี้นำเอาจิตที่สงบนำหน้าเข้าไปในบ้านด้วยความสุขก็ได้แล้วก็แผ่จิตให้เต็มบ้านแผ่ความสงบของเราให้เต็มบ้านแล้วโยมสังเกตดูว่าบรรยากาศในบ้านโยมจะเปลี่ยนไปจากที่เคยวุ่นวายก็จะสงบขึ้นและจะเย็นขึ้นจะรู้สึกอบอุ่นขึ้นนะฝึกแล้วต้องไปใช้นะแผ่จิตที่โยมที่สงบแล้วเนี่ยให้เต็มบ้านให้เต็มบ้านให้กว้างแล้วจิตบรรยากาศในบ้านก็จะเปลี่ยนเหมือนบรรยากาศในสถานที่แห่งนี้แหละโยมสังเกตไหมว่าพอเข้ามาในห้องนี้เมื่อไหร่ชวนให้เราปฏิบัติมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกสงบรู้สึกสบายไม่วุ่นวายมันเพราะอะไรเพราะพลังจิตของแต่ละคนที่เจริญกรรมฐานนี่แหละพอเรามีเจริญจิตเรามีกำลังแผ่กว้างออกไปเพิ่มเนี่ยบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็จะดีไปด้วยเห็นไหมนั่นแหละเรากลับบ้านก็เหมือนกันต้องเอาบุญไปฝากที่บ้านด้วยไม่ใช่มาอิ่มบุญอยู่คนเดียวกลับถึงบ้านนะหาหมดนะเนี่ยจริงๆการปฏิบัติธรรมของเราเอาไปใช้นะหมดเวลาอาจารย์ว่าอาจารย์บอกจบไปแล้วนะจำได้ไหมอาจารย์ว่าให้คิดถึงเรื่องเดิมแล้วจิตเรากว้างกว่าเรื่องนั้นใช่ไหมที่คิดแล้วรู้สึกเป็นไงโยมบอกว่าถามอาจารย์ถามว่ารู้สึกหนักไหมโยมบอกรู้สึกไม่หนักรู้สึกเบาๆใช่นั่นแหละวิธีป้องกันเพราะนั้นเวลาโยมเห็นมองอะไรก็ตามโยมเอาความรู้สึกที่เบามาไว้ข้างหน้าแล้วโยมมองลองดูสมมติว่ามองข้างหน้าโยมก็มีแต่อาจารย์นะ ลองดูสิพอความรู้สึกที่เบาๆกว้างๆ มองแล้วรู้สึกเป็นไงลืมตาเลยหลับตาแล้วจะเห็นอะไร ภาพที่เห็นรู้สึกหนักหรือเบาเห็นนะเรามองก่อนบางทีเราเห็นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอเห็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมองรู้สึกไม่ค่อยดีเป็นอารมณ์ที่เป็นก็เรียกว่าเป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่ใช่จิตเราเป็นอกุศลนะอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลแต่จิตเราเนี่ยไม่ใช่จิตเราเป็นอกุศลการรับรู้อารมณ์เหล่านั้นอย่างเช่นเราเจอคนหงุดหงิดนั่นคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลสำหรับเราแต่ไม่ใช่จิตเราเป็นอกุศลทำอย่างไรอารมณ์นั้นจะไม่บีบคั้นใจเราขอให้จิตเรากว้างกว่าคนนั้นให้จิตเรากว้างกว้างกว่าเขาและลองดูว่าใจเรารู้สึกเป็นกระทบใจเราไหมนะถ้าอยากรู้อยากชำนาญทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกฝึกให้ชำนาญจนเป็นวสีจริงๆคือคำเดียวกันนั่นแหละคำว่าวสีกับชำนาญนะคือตัวเดียวกัน คือฝึกให้เป็นถ้าเป็นฝึกบ่อยๆใช้บ่อยๆจนเกิดความชำนาญนะพอเกิดความชำนาญปุ๊บมีอารมณ์ปรากฏขึ้นมาเราจะจิตเราจะว่างทันทีเราจะรับรู้ได้ทันทีได้ทันแต่ถ้านานๆทำทีเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลานิดนึงเหมือนเราทำอะไรเราฝึกจนชำนาญเนี่ยเราฝึกเนี่ยเรามาฝึกกรรมฐานฝึกเจริญสติเราให้ไวให้คล่องให้มีความชัดเจนเท่าทันอารมณ์เราก็จะเมื่อมีอารมณ์ไหนเกิดขึ้นสติเราไปก่อนรู้ก่อนมันก็จะหยุดก่อนตรงนั้น
แล้วบอกว่าจบแล้วนะจำได้แล้วนะก่อนที่จะหยุดจบแล้วเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงวิธีดับทุกข์แล้วลองเติมความสุขให้ตัวเองดูเมื่อกี้บอกว่าหลังจากนี้จะให้แผ่เมตตาก่อนที่เราจะแผ่เมตตาใจเราควรเป็นอย่างไรนะจิตแบบไหนถึงจะมีเมตตาจิตต้องมีความสุขเมตตาถึงเกิดได้เพราะนั้นทำจิตให้ว่างๆเอาจิตที่ว่างๆเบาๆมาไว้บริเวณหัวใจของเราจากคอถึงลิ้นปีกเรียกบริเวณอัตยวัตถุเอาความรู้สึกที่ว่างเบาใส่เข้ามาบริเวณหัวใจของเราตรงนี้พอใจบริเวณหัวใจเรารู้สึกเบาโล่งและน้อมถึงความรู้สึกดีๆนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำเอานึกถึงบุญเอาบุญนั้นมาไว้ตรงใจของเราใส่เข้าไปในใจที่ว่างๆของเราใครนึกถึงบุญไม่ออกก็นึกถึงความนิ่มนวลอ่อนโยนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือความรู้สึกที่ดีๆอย่างใดอย่างหนึ่งความรู้สึกที่เป็นกุศลใส่เข้าไปในใจที่ว่างๆเบาๆของเราและให้ความสุขตรงนั้นที่แผ่ไปทั่วตัวให้กว้างให้ใส่เข้าไปให้กว้างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณแล้วก็ให้มันล้นจากตัวและกว้างจนเต็มห้องนี้ให้ความสุขแผ่กว้างออกไปเต็มห้องนี้จนล้นจากอาคารนี้แผ่ให้กว้างออกไปให้กว้างเท่าจักรวาลให้กว้างเท่าท้องฟ้านะให้กว้างเท่าจักรวาลแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลที่เราได้แผ่ไปแล้วนี้ให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเทวดาทั้งหลายทั้งที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้และที่อื่นๆจงได้ร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลที่เราได้แผ่ไปแล้วนี้เมื่ออนุโมทนาแล้วถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีเวรมีภัยต่อกันก็ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อความเจริญความผาสุกในชีวิตตลอดไปสุดท้ายนี้ก็ขออานิสงส์กุศลผลบุญต่างๆที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่ทำมาและกำลังทำอยู่นี้จงมาเป็นตบะเป็นพลวะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปตราบเท่าเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนเธอ